ายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเราจะพูดคุยสายสดกันแล้วลงทะเบียนกันเลยนะคะที่024960493และ024960494ครับค่ะรวมถึงทางเพจ SMS นะคะพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็อย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะส่งมาที่422-1606ค่ะตอนนี้อาจารย์พร้อมไหมคะคือจริงๆแล้วอยากจะเรียนคุณผู้ชมว่าเขาบอกว่าคนที่เป็นเด็กเนี่ยบางทีจะชอบเล่นชอบแอบทำอะไรนะแล้วเขาบอกว่าคนเดี๋ยวสิว่าเป็นเด็กยังไม่จบแล้วเขาบอกว่าคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยสุภาพสตรีส่วนใหญ่จะรักสวยรักงามเมื่อกี้ระหว่างถ่ายทำเบรกแรกจังหวะที่กล้องจับที่ผมเนี่ยผมก็เห็นมีอะไรขยุกขยิกอยู่ทางฝั่งขวาเธอส่งกระจกนะฮะนะเช็คดูว่าวันนี้หน้าผมเป๊ะหรือเปล่าจริงๆหนูเล่นหนูเป็นเด็กโอเคครับนะคะหนูซีเรียสกับการทำงานนะคะเนี่ยแหมชอบพูดเล่นอยู่เรื่อยเลยต่อเลยมาเลยค่ะไอ้สมัยแรกของวันนี้นะคะคุณสมยงนะคะเกิดวันที่12พฤศจิกายนปี20แต่ว่าไม่มีเวลามาค่ะช่วงบ่ายก็พอได้ครับนะคะบ่ายได้นะถามเรื่องของภาพรวมค่ะก็เป็นคนวันเสาร์ถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38นะคือจะเน้นประเด็นไปที่เรื่องของงานเลยนะครับคือ1อาจจะมีการจรการเดินทางบ่อยครั้งอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ปัจจัยบวกก็มีครับนะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปสู่สถานะที่ดีขึ้นแต่ต้องเหนื่อยต้องออกแรงนะครับและที่สำคัญพยายามอย่ากระทบกระทั่งมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไม่เอาสภาพคล่องปีจรนี้ก็ถือว่ายังพอใช้ได้นะมีลุ้นในเรื่องของเงินก้อนช่วงประมาณปลายปีความรักความสัมพันธ์นะถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้ก็ต้องถือว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยวงเล็บถ้าคุณผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะเกิดวันอังคารที่9มกราคมปี16นะคะเวลาเที่ยงถามเรื่องของการเงินแล้วก็งานที่ทำแล้วรวยค่ะก็คืออาชีพที่ถูกฉลกนะครับสักครู่ครับค่ะงานที่ทำแล้วรวยตอนนี้นะคะเคยถามอาจารย์มาเหมือนกันกำลังเบนเข็มอยู่เบนมาหลายเข็มแล้ว อาชีพที่เด่นของท่านเจ้าของคำถามนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มถ้าเป็นพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายระยะยาวดีนะครับทำให้มันถูกต้องนะอีกกลุ่มนึงฮะของแข็งๆหน่อยกีฬายานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีนะครับตัดผมชายนะอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือสิ่งที่เด็ดลองดูฮะว่าถนัดกลุ่มไหนแต่ตอนนี้สลากกินแบ่ง80บาทแล้วนะคะอาจารย์ก็ในสุดท้ายผมก็เชื่อว่าในแง่ของพอชั่นการจัดแบ่งสิทธิประโยชน์มันต้องลงตัวเพราะต้องอยู่ได้ทุกภาคส่วนผมว่ารัฐบาลต้องดูแลอยู่แล้วนะครับท่านต่อไปค่ะคุณบีนะคะเกิดวันที่17กรกฎาคมปี24เวลา 2:47 นาทีเช้าศุกร์นะคะถามเรื่องของลักษณะเนื้อคู่เป็นอย่างไรพบกันหรือยังตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34นะใจเย็นๆนิดเดียวครับ35เนี่ยปัตตานีเป็นอายุถึงเนื้อถึงตัวใกล้ชิดผูกพันยังไงก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องนะแล้วก็วงกลมก็ตกฉะนั้นพูดง่ายตอนนี้ถ้ามีลักษณะการคบหามากกว่า1หรือยังไม่แน่ใจในรูปแบบความสัมพันธ์เลยครึ่งปีหลังไปแล้วทุกอย่างจะมีความชัดเจนแต่ฝากนิดนึงด้วยพื้นชะตาเกณฑ์เรื่องของความรักไม่ค่อยสมบูรณ์ระวังบุคคลที่3หรือคนที่มีเจ้าเข้าเจ้าของมาข้องเกี่ยวนะแต่เอาเป็นว่าปีจรย่าง35สมหวังครับท่านต่อไปค่ะคุณบังออนนะคะเกิดวันที่19กุมภาพันธ์ปี04เช้าวันอาทิตย์นะคะประมาณ04ถึง05ครึ่งครับนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นชัญญานุชถูกไหมคะชัญญานุชดีมั้ยคะแล้วก็ขอทราบดวงปี58ด้วยค่ะ19กุมภาพันธ์04เนี่ยนะครับปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะแต่เกิด04ถึง05ครึ่งเช้าเป็นวันอาทิตย์ก็ยังต้องถือว่าเป็นคนวันเดิมอยู่นะครับก็คือวันเสาร์เดี๋ยวลองดูว่าชื่อดีไหมลองดูชื่อเดิมก่อนนะบางออนชื่อเดิมบางออนนามสกุลทองสุขค่ะโอเคเลขกษัตริย์ก็ไม่สวยเดี๋ยวลองดูครับชัญญานุชลำพังชื่อเข้าท่ากว่าทองสุขโอเคฮะถ้าคิดอยากจะเปลี่ยน
ชื่อใหม่จะชื่อใหม่จะเน้นเรื่องของคนอุปถัมภ์คนให้ความช่วยเหลือนะครับส่วนดวงปี58ฝากระวังหลีกเลี่ยงการค้ำประกันนะครับนะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของปัญหาที่เกิดจากพวกเอกสารสัญญาข้อตกลงคำพูดการเจรจานะแต่ว่าถ้าพูดถึงประเด็นเรื่องงานอย่างเดียวเนี่ยโดยรวมถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วปีนี้ดีขึ้นปีนี้ดีขึ้นความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันถ้ามีคู่ครองนะครับก็จะถ้อยทีถ้อยอาศัยมากขึ้นกว่าเดิมครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่6นะคะกันยายนปี00เวลา7โมงกว่านะคะถามเรื่องของงานและสุขภาพค่ะเป็นคนวันศุกร์นะก็ถูกต้องนะครับสุขภาพเสาหมายถึงอะไรฮะไขข้อลำไส้ภูมิแพ้นะครับแล้วก็การทำงานของพวกระบบประสาทนะแม้กระทั่งโรคผิวหนังก็มีโอกาสอีกกลุ่มนึงนะครับจะเป็นในเรื่องพวกสายตาความดันระบบเลือดนะเช็คพวกไขมันให้ดีตรวจร่างกายปีละครั้งนะครับส่วนในเรื่องของงานปีจอนี้เป็นอย่างไรจังหวะเรื่องงานจะโดดเด่นมากนะครับเมื่อเลยเข้าช่วงอายุย่าง59อาจจะทิ้งทวนก่อนเกษียณอาจจะมีอะไรดีๆในเรื่องของงานนะครับค่ะเบอร์โทรศัพท์89ค่ะแต่อันนี้คือบางครั้งจะทำให้เราแยกไม่ออกระหว่างในเรื่องของความเชื่อนะกับในเรื่องของความศรัทธาก็อาจจะเขาเรียกว่าไม่กล้าตัดสินใจละลังให้ความสำคัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากจนเกินไปอันนี้นะครับขยับลงได้ใช้เป็น59ดีกว่าดีกว่าเยอะครับบัตรประชาชนไม่เล่นจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธนพลนะคะเกิดวันศุกร์ที่10ธันวาคมปี19นะคะเวลา 15:15 นถามลัคนาราศีด้วยนะคะจากกรุงเทพมหานครค่ะรวมถึงเรื่องของงานเงินความรักแล้วก็สุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะเมษก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วปี2558เนี่ยเป็นปีแห่งการพ้นภัยนะครับหลังจากที่บาปประเคาะเล็งดวงชะตามาตลอด2ปีเศษที่ผ่านมานะครับก็ขวนขวายให้เต็มที่แล้วก็ที่สำคัญหลังวันที่11กรกฎาคมไปแล้วเนี่ยนะของปี58มีเกณฑ์ในเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ๆงานใหม่รักใหม่นะสภาพคล่องฝากนิดนึงฮะอย่าให้ใครขอยืมโดยเด็ดขาดเพราะลำพังการเงินของคุณช่วงนี้ก็เข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาอยู่แล้วเจอคนชราขอให้แบ่งปันบริจาคให้ทานครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกันดานะคะเกิดวันศุกร์ที่4มีนาคมปี26เวลา 12:35 นะคะถามว่าควรทำงานแบบไหนถึงดีนะคะดวงข้าราชการมีไหมตอนนี้ว่างงานอยู่ค่ะจริงๆแล้วน้ำหนักเวลาให้ความสำคัญนะอยู่ที่หน้างานไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นราชการหรือเอกชนแต่เพียงอย่างเดียวนะครับในดวงนี้อาชีพที่เด่นที่สุดไม่ว่าจะเป็นราชการหรือเอกชนถ้าทำได้นะครับพวกงานด้านการเงินถือว่าดีนะครับหรือแม้กระทั่งงานที่ใช้ความรู้ในทางด้านศิลปะแต่พอดีคุณไม่ได้บอกนะว่าคุณทำอะไรในแง่ของธุรกิจฝากไว้ในอนาคตนะครับถ้า มีโอกาสก็เกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามพวกนี้เด่นในพื้นชะตาว่างงานอยู่เดี๋ยวนะจ๊ะปีนี้ให้คุณซื้อเป็นกรรไกรตัดเล็บนะถวายพระสงฆ์ครับนะคะตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะอาจารย์รับสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรคะธนพัฒน์ครับคุณธนพัฒน์ขอทราบวันเดือนปีเกิดครับวันที่24เมษายน2522ครับวันอังคารครับครับเวลาค่ะเวลา9 โมงตรงครับข้าวโมงตรงค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37ครับนะสิ่งที่อยากจะเตือนคือถ้ามีคู่ครองคนรักปีนี้ให้ระมัดระวังประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีนะครับดูเหมือนจะจืดจางนะตอนนี้โสดหรือมีคู่ครับก็คือยังไม่แต่งนะครับก็คือคบกันอยู่ฮะให้ระวังนะให้มีปีนี้มีปัญหากันบ้างไหมครับยังครับแต่ยังไม่มีนะช่วงนี้นะครับจนถึงช่วงประมาณเมษายนเมษาผ่านมาแล้วอายุย่าง37นี่แหละแต่วงเล็บนะ
วงเล็บถ้าลักษณะการคบหาอยู่อย่างมีระยะห่างถือว่าดีนะครับคืออยู่คนละที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันอ๋อครับนะคือผมอยากเรียนอาจารย์อย่างเงี้ยฮะก็คือเขาผมอยู่อีกจังหวัดนึงเขาอยู่อีกจังหวัดนึงนั่นแหละอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ถ้าอย่างเงี้ยคือตอนแรกที่ผมเตือนไงคือเกณฑ์ความรักเนี่ยปีนี้ให้ประคับประคองหน่อยมันมีโอกาสจะเกิดปัญหาแต่ถ้าอยู่ห่างกันถ้าอยู่ห่างกันก็ถือว่าสมรูปก็คือถือว่าเป็นการแก้ดวงไกลๆครับนะแต่ยังไงก็แล้วแต่อย่าประมาทนะครับจ้ะเรื่องผมอยากถามเรื่องการเงินนะครับอาจารย์ครับผมจะมีโอกาสหมดหมดหนี้ไหมฮะมีเงินเข้ามาคือตอนนี้นะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากนะในเรื่องของสภาพคล่องหนี้สินถ้าผมจะบอกว่าย่าง38ของจริงนะพูดง่ายอีกประมาณเกือบ2ปีในแง่ของสภาพคล่องจึงจะดีขึ้นตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะคือผมตอนนี้ผมขายของผมไม่มีงานทำนะฮะขายอะไรครับพวกน้ำดื่มครับน้ำดื่มพวกเครื่องดื่มน้ำบัตรลมน้ำเปล่าเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยในแง่ของรายได้ก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่อยู่แล้วนะครับที่เด่นที่สุดฝากไว้พิจารณานะถ้าทำได้นะครับก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกงานด้านสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทเบ็ดเตล็ดหรือขายของพวกจีปาถะเคยเห็นใช่ไหมพวก20บาททุกอย่างอะไรพวกอย่างเงี้ยอันนี้จะเด่นกว่าไอ้เรื่องอาชีพขายน้ำที่คุณทำและอีกกลุ่มนึงถ้าคุณจะทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพก็ทำได้พวกขายยาขายสมุนไพรพวกเนี้ยครับอาจารย์คือผมเนี่ยจบครูมาจ้าคราวนี้ผมลาออกมาเพื่อจะมารับเหมาก่อสร้างรับเหมาคราวนี้มันไม่ประสบความสำเร็จแต่คราวนี้มีคนที่ผมรู้จักเนี่ยเขาติดต่อไปให้ผมเป็นคล้ายๆเป็นผู้ช่วยโฟร์แมนครับมันจะได้งานไหมครับช่วงเนี้ยเกณฑ์งานใหม่มีนะเดี๋ยวผมถามนิดนึงนะคุณเพิ่งลาออกมาได้ไม่นานหรือเปล่าผมลาออกได้3ปีแล้วฮะ3ปีลาออกเดี๋ยวนะแป๊บนึง35ใช่ไหมตอนนั้นอะตอนนั้นครับใช่ไหมอายุไม่ใช่ครับไม่ใช่ตอนนั้นประมาณ33เอาใหม่นะคุณฟังให้ดีนะใจเย็นนะก็คือ35เนี่ยคืออายุย่างนะครับก็คืออายุเต็ม34ใช่ไหมในจังหวะที่ลาออกจากงานหรือว่าลงทุนทำไอ้ตัวรับเหมาคือตอนนั้นมัน33 34แล้วครับอาจารย์อายุแต่ว่าจังหวะที่ลงทุนจริงๆทำธุรกิจตัวรับเหมาเนี่ย34ได้ไหมครับใช่ครับใช่ที่ผมถามละเอียดเพราะอะไรผมจะให้คุณมีความเชื่อมั่นผมถอยหลังกลับไปเมื่อกี้ที่ทายว่า34เต็มย่าง35น่ะดาวอาชีพมันเสียก็คือไอ้ตัวรับเหมาก่อสร้างคุณเริ่มในจังหวะที่ไม่ดีนะถูกไหมล่ะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในดวงขึ้นผมทายเลยว่า34เจ๊งไอ้ตัวธุรกิจรับเหมาฉะนั้นฟังให้ดีนะฮะผมยืนยันดาวเสาร์นอกจากหมายถึงสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทยังหมายถึงธุรกิจตัวรับเหมาก่อสร้างด้วยฉะนั้นกลับไปครับกลับไปในวิชาชีพเดิมช่วงนี้ถ้าจำเป็นจะต้องไปทำโฟร์แมนก็เป็นพวกงานก่อสร้างเหมือนกันหรือเปล่าครับใช่ครับกลับไปก่อนตอนนี้ยังมีคุณมีปัญหาเรื่องเงินฮะคุณยังมีปัญหาเรื่องเงินผมยังไม่ให้คุณลงทุนทำเองไปเป็นลูกจ้างก่อนแต่ผมยืนยันว่างานรับเหมาคุณทำได้แต่ตอนที่คุณทำ34ตอนนั้นดาวอาชีพมันเสียมันจึงเจ๊งคืออาจารย์คือตอนเนี้ยแฟนผมอ่ะที่พบกันอยู่เนี่ยเขาให้ผมไปเป็นชาวนาเขาจะลงทุนให้ก็เหมือนกันนี่ไงสุดท้ายคุณจะหนีเสาไม่พ้นหรอกฮะเสาก็อย่างที่ผมบอกพวกงานเกษตรกรรมไงเสาไปถึงก่อสร้างก็ได้ลองดูฮะว่าคุณถามใจตัวเองว่าอยากทำอะไรผมไฟเขียวทั้งสองอาชีพอ๋อแต่ว่าทำแล้วทำก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ใช่แม้กระทั่งรับเหมาผมก็ยังพูดคำเดิมเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาที่คุณล้มตอนนั้นคือช่วงอายุ34
ถ้าถูกต้องก็ยิ่งต้องมั่นใจเพราะจังหวะปีนั้นมันไม่ดีครับแล้วผมจะมีอาชีพที่มันมั่นคงไหมฮะตอนเนี้ยก็คนเราสำคัญที่อาชีพครับและสุดท้ายเนี่ยมหาอุดเกาะเสาคุณหนีพวกนี้ไม่พ้นหรอกคุณไม่เป็นชาวนาคุณก็ต้องวนเวียนอยู่ในแวดวงงานก่อสร้างนี่แหละคือรถคันนี้เดือนหน้าเนี่ยเขาจะเปิดเอาเขาผมไปสมัครโรงพยาบาลไว้เป็นโรงพยาบาลของมหาลัยนะฮะนี่เขาจะประกาศรายชื่อแล้วผมจะมีโอกาสได้ทำในหน่วยงานนี้ไหมฮะทำอะไรฮะสอบอะไรฮะผมทำเกี่ยวกับเป็นตำแหน่งล้างเครื่องมือแพทย์นะฮะจริงๆแล้วไม่คือหนึ่งเลยย่าง37เนี่ยเกณฑ์เรื่องการสอบแข่งขันก็ไม่เด่นนะครับและสิ่งที่คุณอยากจะเข้าไปทำมันก็ไม่โดดเด่นในพื้นชะตานะถ้าเป็นผมตอนนี้นะผมจะกลับไปทำกับเพื่อนที่ชวนนะครับครับแต่ว่าช่วงแรกๆเริ่มต้นอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับประมาณกลางปีเนี่ยที่จะถึงเนี่ยมีโอกาสเขาบอกแค่สัญญาแค่ปีเดียวครับอาจารย์ไอ้พวกรับหมักก็ตอนนี้ทำไปก่อนไงจังหวะคุณยังไม่ได้ทำอะไรควรจะทำไปก่อนแล้วมันเด่นกว่าคำถามท้ายครับอาจารย์คนที่คบอยู่เนี่ยจะมีโอกาสอยู่ด้วยกันรอดไหมฮะก็เมื่อกี้ที่ผมเตือนแต่แรกอ่ะถ้าผ่านปีเนี่ยฮะปีเป็นปีหน้าเนี่ยก็ที่ผมเตือนไงสำคัญคือปีนี้สำคัญก็คือช่วงเนี้ยจนถึงเมษาหน้าเมื่อกี้ที่ทายคือทายในอนาคตว่าพยายามประคับประคองแฟนมีตำหนิไหมครับเขาห่างกับผมรอบนึงมีตำหนิไหมครับหมายถึงว่าเคยคบหาใครจริงจังก่อนหน้ามีไหมเขามีลูกแล้วนั่นแหละก็ด้วยพื้นชะตาคุณมีโอกาสได้คบหาคนมีตำหนิประคับประคองให้ผ่านปีนี้ไปให้ได้มีโอกาสครับที่จะเป็นตัวจริงในอนาคตแต่ถ้าห่างไปจังหวัดหมายถึงเขามีโอกาสถ้าผ่านปีนี้ไปแล้วเขามีโอกาสที่จะย้ายที่อยู่ด้วยกันนะก็เอาให้พ้นปีนี้ให้ได้ไงใจเย็นนะปีนี้อยู่ห่างกันแล้วดีนะเจอกันน้อยๆหน่อยโอ้ครับครับผมท่านอาจารย์ครับผมครับจ้าสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้คุณธนภานะคะสวัสดีค่ะนี่แหละครับเป็นตัวอย่างเวลาบางทีทายดวงในเรื่องของอาชีพที่ถูกฉลกบางครั้งผมจะทายว่าปีนี้ยังไม่ให้ทำนะปีนี้ยังไม่ให้ทำเห็นไหมฮะว่าแม้เขาทำในสิ่งที่ถูกฉลกในอดีตที่ผ่านมาพอทายกลับไปจังหวะเวลาที่เขาเริ่มต้นเกณฑ์มันไม่ดีนะครับเมื่อกี้ก็เลยมาร์กไว้เลยค่ะว่าเดี๋ยวจะถามอาจารย์เหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ดีทุกปีตายละมาต่อที่11นะคะครับคุณโอ้อ่านยากค่ะอาจารย์สวีผมว่าสะกดผิดนะคะเกิดวันที่7พฤศจิกายนปี07ปีเถาะวันพฤหัสเวลา 11:00 น.นะคะถามเรื่องของดวงปี58นะคะทั้งสุขภาพแล้วก็คู่ครองด้วยค่ะ7พฤศจิกาปี07ปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับรบกวนตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายวันอยู่ทีเดียวจ้ะนะคะก็ให้ส่งเข้ามาใหม่เนาะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวาสนาค่ะเกิดวันที่1สิงหาปี5ขออภัยค่ะปี37วันจันทร์เวลา 13:30 นะคะถามเรื่องการเงินการงานชีวิตคู่แล้วก็ลัคนาราศีจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะครับปี37นะครับค่ะเพชรบูรณ์ค่ะก็ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง21นะครับหลังวันเกิดอีกไม่กี่เดือนเนี้ยผมถือเป็นขาขึ้น ขออภัยครับในเรื่องของงานนะครับก็ออกแรงเยอะๆนะถ้าตกงานไม่มีงานทำก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นใหม่นะฉะนั้นย่าง22ที่กำลังจะมาถึงผมทายดีโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับแต่ว่าในแง่ของการเงินเป็นห่วงนะมันมีเกณฑ์ทำธุรกรรมสร้างหนี้ก็มีนะครับลักษณะเงินผ่านมือหาโอกาสหลังวันเกิดนะครับถวายชุดสังฆทานพร้อมกับเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะสำหรับใช้ศึกษาพระธรรมวินัยส่วนในเรื่องของชีวิตคู่เกณฑ์ความรักในช่วงย่าง22ที่กำลังจะมาถึงผมถือว่าดีนะดีกว่าช่วงเวลานี้นะครับแต่ขอให้เขาเรียกว่ามีระยะห่างให้กันบ้างจ้ะค่ะลัคนาราศีค่ะอาจารย์เพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ 13.30
เป็นคนลัคนาราศีตุลครับนะคะท่านต่อไปค่ะบ้านเลขที่17ค่ะ17เนี่ยเสาทำลายอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข7ค่ะทะเบียนรถ2321ค่ะคมในฝักนะคู่หน้าคู่หลังเสริมสร้างความมีเสน่ห์ดีครับและเบอร์โทรศัพท์09ค่ะขยับเป็น19เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงครับท่านต่อไปค่ะคุณนวลักษณ์นะคะเกิดวันที่19พฤศจิกายนปี16นะคะวันจันทร์ค่ะจานเวลา 11:45 นนะคะถามเรื่องการเรียนแล้วก็การเงินค่ะโอ้ตอนนี้ยังเรียนอยู่ด้วยนะเห็นไหมเป็นข้อพิสูจน์นะครับว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนนะไม่ว่าอายุเท่าไหนทุกคนสามารถที่จะหาความรู้เพิ่มได้ตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง42นะครับเกณฑ์การศึกษารอยต่อระหว่าง42กับ43เนี่ยให้ระมัดระวังในช่วงเลยผ่านปลายปีนี้ไปถ้าคุณยังไม่จบในช่วงนี้นะครับถ้าเข้าย่าง43เนี่ยเกณฑ์การศึกษาก็อาจจะต้องให้เวลากับมันมากหน่อยส่วนในเรื่องของสภาพคล่องเป็นอย่างไรการเงินจะปรับตัวดีขึ้นครับเมื่อเลยผ่านช่วงปลายปีค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอังคารที่2พฤษภาคมปี04นะคะเวลา2:00 นถามเรื่องของคู่ครองโชคลาภแล้วก็ลูกนะคะสามารถพึ่งได้ไหมค่ะก็เป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับตอบแบบนี้ลูกเก่งนะครับถ้าไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจในลักษณะการทำงานประจำก็จะได้เป็นหัวหน้างานนะครับเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนแข็งดื้อรั้นหน่อยฉะนั้นก็อย่าไปจุกจิกกับเขามากนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เอาไม่เชียร์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องพักก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยสายสดกันที่024960493และ024960494ค่ะรวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606เดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะครับ